สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแจกของขวัญปีใหม่อีกแล้วนะครับเป็นโปรเจกต์ไซบาร์เมนูนะครับหรือว่าเมนูด้านข้างนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับใครที่ทำเว็บนะครับตัวอย่างก็จะเป็นเหมือนที่กำลังเดโมให้ดูตอนนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับจะมีเมนูด้านข้างและก็ที่พิเศษก็คือนะครับจะมีเมนูที่ทำเป็นเมนูย่อยได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเมนูย่อยได้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งนะครับเป็น responsive นะครับเวลาที่เราไปเปิดในสมาร์ทโฟนนะครับลองย่อลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาที่เราย่อลงมานะครับเนี่ยข้อมูลก็จะถูกรีไซส์นะครับไปตามขนาดของอุปกรณ์แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับซึ่งนะครับวิธีการสำเนาโปรเจกต์นี้ก็ไปดูวิธีการก่อนหน้านี้ด้วยนะครับไปดูวิธีการก่อนหน้านี้ได้เลยว่าทำสำเนาอย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็จะมานะครับมาแจกมาแชร์นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเพิ่มให้อีกแล้วนะครับสำหรับของขวัญปีใหม่จากครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับขอมีความสุขทุกท่านเลยนะครับสำหรับปีใหม่นี้สวัสดีครับ